ีวิวการเดินทางไปดูบอลที่ราชมังค์กันค่ะตอนนี้นะกำลังเดินทางไปยังสนามราชมังคลาลิมาเพื่อจะไปดูบอลไทยนะคะที่จะแข่งกับเกาหลีใช่ตอนนี้เป็นเวลา5 โมงแล้วจะไปทันไหมมาดูกันค่ะเริ่มด้วยชาวนนทบุรีนะคะรถไฟสายสีม่วงจ่ายไป47 บาทไปลง MRT เพชรบุรีแล้วก็ต่อแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันไปลงลำคำแหง15 บาทและนั่งวินต่อไปยังหน้าสนาม60 บาทขนาดมอไซยังติดแงกเลยอ่ะเจอกันที่สนามค่ะสุดก็ถึงนั่งสนามแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาอยู่บนท้องถนนนั่งบินเมื่อกี้ประมาณ10 ถึง 15 นาทีจากสถานีรามคำแหงตรวจกระเป๋าแล้วนะคะก็เดินเข้ามาเลยนี่มีน้องหมาคอยตรวจด้วยนะคะอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งน่าเยอะมากอ่ะขอน่ากลัวมานะคะเราก็จะเห็นที่ขายน้ำนะคะซื้อโคล่าไปแก้วละ25 บาทตอนนี้ออกจากห้องน้ำไม่ได้มึงถอยไปไกลถือว่าโอเคอยู่นะใช้ได้ทุกห้องนะคะ
บ้านยังไงก่อนแค่คิดจะท้องแล้วคนอื่นกลับกันก่อนให้เราค่อยกลับนี่ก็จะฟลูหน่อยนะทางเข้าเท่าที่เดินผ่านมามี3ทางเข้าหลังมันจบเกมก็ไปหาอะไรกินหลังลามนะคะแล้วก็รอจนกว่ารถจะหายติดรอประมาณ3ชั่วโมงได้นะคะแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านค่ะประมาณ300บาทถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากด้วยความที่เราเป็นชาวนนทบุรีในการเดินทางไปสนามราชมังคลากีฬาสถานนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะแต่วันนี้โอ้โหรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เข้าไปเป็น1ใน 45,000 กว่าคนในสนามนะวันนี้เกาหลีใต้มาได้แบบตามคลาสของเขานั่นแหละค่ะเขาก็ทำได้ตามมาตรฐานของเขานะคะวันนี้เล่นได้แบบละเอียดมากๆเลยแต่ใจจริงแล้วก็อยากเห็นลูกยิงใส่เกาหลีในสนามราชมังสักลูกอะไรอย่างนี้ให้ได้เฮกันบ้างนะคะสรุปจบไปเกาหลีใต้เอาชนะช้างศึก3ประตูต่อ0นะคะแต่ไม่ได้เฮไม่เป็นไรก็เสียดายนิดนึงค่ะแต่ต้องบอกว่าไม่เสียใจเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทำได้อย่างเต็มที่แล้วนะชื่อชั้นของเกาหลีใต้กับไทยเนี่ยแน่นอนว่ามันมีช่องว่างห่างกันพอสมควรเลยนะคะแล้วก็1คะแนนที่เราบุกไปคว้าได้ในบ้านของเกาหลีใต้ในเกมก่อนเนี่ยถือว่าเป็น1แต้มที่ล้ำค่ามากๆนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ไทยเราก็ยังมีความหวังอยู่นะอ่ะเกมหน้ายังไงก็ต้องชนะจีนให้ได้ค่ะถ้าไทยอยากจะเข้ารอบนะคะนัดหน้าห้ามแพ้จีนเนาะเสมอก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องไปลุ้นอะไรกันอีกเยอะแยะมากมายอ่ะถ้านัดเจอจีนไม่แพ้แล้วนัดสุดท้ายเราก็ยังมีโอกาสนะคะเพราะว่าเราเล่นในบ้านด้วยนะยังไงก็ต้อง
ถล่มใส่สิงคโปร์ให้ได้นะคะเพื่อผลตามประตูที่ดีกว่านั่นเองเหลืออีก2นัดให้เราได้สู้กันนะคะตอนนี้ศรัทธาความเชื่อมั่นของแฟนบอลได้กลับมาแล้วค่ะอยากให้ทุกคนสู้ให้เต็มที่และลุยกันต่อไปค่ะ